ันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกล้องอันนี้จะเป็นรุ่น Speed 600ก็คือมันจะเป็นในรุ่นในซีรีส์แรกๆของ600นะคะก็คือรุ่นนี้มันจะไม่มีเลนส์ close up ก็คือเวลาถ่ายจะต้องยืนห่างจากวัตถุอย่างน้อยประมาณ 1.2 เมตรนะคะเวลาเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็ถ้าไฟขึ้นสีเขียวก็คือพร้อมถ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องมองภาพแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์เวลาถ่ายก็จะถ่ายแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมติถ่ายในที่มืดมากๆเนี่ยก็ต้องสไลด์ลูกศรไปทางซ้ายมือไปตรงลูกศรสีขาวแต่ตรงข้ามก็คือถ้าถ่ายที่ที่มันสว่างมากๆกันแดดแจ้งมากๆก็ต้องสไลด์มาที่ลูกศรสีดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรูปที่ถ่ายแล้วอันนี้ก็จะถ่ายตอนกลางคืนนะคะ